สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำสลามกันสลามนะแม่ตั้งใจจะใช้ตัวนี้ล่ะคือโฟมนะคะโฟมเม็ดเล็กๆที่แม่ได้มามีน้องๆส่งมาให้นะตอนนี้ไปหยิบมามี3สีจริงๆมีสีขาวด้วยแต่ว่าพอดีว่าแม่จะทำเป็นสลามกาวขุ่นอยู่แล้วนะคะมันก็จะขาวอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไม่ต้องใส่สีขาวใส่3สีนี้ดีกว่าแล้ว3สีนี้ก็ดูแบบว่าม่วงฟ้าชมพูดูเป็นกาแล็กซี่ใช่ไหมแม่ก็เลยจะใส่กากเพชรด้วยมาทำเป็นกาแล็กซี่กันดูสิว่าจะเป็นไหมกาวขาวขุ่นนะคะประมาณ4ช้อน5ช้อนได้ค่ะคือแม่เอาหมดขวดพอดีเลยไหนๆก็จะหมดแล้วนะจะได้ให้หมดไปเลย5ช้อนนะคะใส่น้ำยาสลามค่ะอันนี้น้ำยาสลามแม่ปูเป้เองนะก็ใส่ครึ่งนึงของกาวก็ประมาณ2ช้อนครึ่งคนเลยค่ะนี่เป็นสลามแล้วนะคะคนให้เข้ากันอีกนิดนึงสำหรับน้ำยาสลามแม่ปูเป้นะที่แม่เคยบอกไปนะคะว่าแม่ส่งไปตรวจสอบมาแล้วแม่ได้ใบรับรองมาแล้วนะคะว่าน้ำยาสลามแม่ปูเป้ไม่มีสารอันตรายค่ะแต่ว่าถ้าใครเล่นแล้วแพ้นะคะเหมือนที่แม่บอกว่าคนเรามีโอกาสแพ้กันได้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างเชอร์แตมก็แพ้สบู่เด็กบางตัวนะถ้าแพ้ก็เลิกเล่นแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะล้างมือให้สะอาดเป็นแล้วเป็นก้อนขาวๆเรียบร้อยครั้งนี้แม่ใส่น้ำยาค่อนข้างเยอะนะเกือบ3ช้อนเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่โฟมนะคะอยากได้คือแม่ชอบทำเนื้อแน่นๆอยู่แล้วล่ะได้แล้วนะเร็วมากเลยอ่ะวิดีโอแม่สั้นมากมันเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าอ๋อเราต้องใส่โฟมถ้าทำสลามเฉยๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใส่โฟมลงไปหน่อยใส่3สีเลยอันนี้เป็นโฟมเม็ดเล็กจิ๋วนะคะเม็ดนิดนึงแม่จะลองมวนนะนี่เขาอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงนะคะสวยดีนะนี่โฟมเริ่มแพรมออกมาแล้วเห็นไหมนี่นี่เห็นกันไหมคะน่ารักดีแล้วแม่ว่าแม่ชอบมากกว่าใส่โฟมเม็ดใหญ่นะเพราะว่าตอนแม่เคยทำสลามที่ใส่โฟมเม็ดใหญ่อะค่ะพอเล่นไปสักพักหนึ่งโฟมมันสีหลุดแต่อันนี้เดี๋ยวอาจจะหลุดนะแต่ด้วยความที่แม่นี่มันยังดูสียังไม่หลุดเลยอะสียังน่ารักน่ารักอยู่เลยเห็นไหมโอ้แม่ลืมอีกแล้วค่ะลืมอะไรคะลืมใส่กากเพชรอ๋อมันก็จะไม่วิ้งมานี่นะคะกากเพชรเทลงไปเลยจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าในกล้องมักจะไม่เห็นวิ้งวิ้งอ่ะไหมก็ต้องนวดสักพักนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่เห็นกากเพชรอ่ะแม่ใส่ลงไปเยอะแล้วนะคือถ้ามองตรงเนี้ยค่ะแม่เห็นละแต่ในกล้องแม่ไม่รู้น้องๆจะเห็นหรือเปล่านะนี่
ถ้าน้องๆมีโฟมเม็ดเล็กๆนะก็ลองเอามาทำเล่นกันดูนะคะสนุกดีเหมือนกันเวลาบีบๆนะมันก็จะสักๆมือนิดนึงนะนี่เป็นไงล่ะตอนนี้นะแม่สังเกตนะสีจากโฟมหลุดออกไปหมดแล้วนะคะหลุดมาอยู่ในสลามนะดูสลามเราก็จะมีสีนะคะปนไปปนมากลายเป็นสีเทาๆแล้วแล้วก็อย่าลืมนะที่แม่บอกนะคะเล่นสลามนะเล่นเสร็จก็ทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเล่นนานนะคะจะเล่นใหม่ค่อยทำใหม่เพราะว่าเล่นไปมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครั้งนี้แม่ก็เน้นเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นบีบสนุกจริงๆด้วยล่ะใช้เม็ดเล็กทำสนุกกว่าเม็ดใหญ่นะแม่ว่านะแม่ยังเหลือโฟมเล็กๆอีกนะคะมีสีเนี่ยสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีขาวน้องๆว่าน่าจะไปทำอะไรดีหรือว่ามีสูตรอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกนะคะแม่จะได้รู้ว่าอ๋อไปทำอย่างนี้ก็ได้เหรอนะแม่จะได้ไปทำดูมั่งนะคะสำหรับน้ำยาสลามเซ็ตสลามแม่ปูเป้นะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ที่เพจแม่ปูเป้ช็อปเลยนะคะแม่มีขายแล้วนะมีอยู่ช่วงนึงที่ทำไม่ทันค่ะแต่ตอนนี้มีแล้วเรียบร้อยสั่งได้เลยเรียบร้อยค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย